สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดกันถึงวิธีการเทคนิคในการเลือกเทนส์ในภาษาอังกฤษว่าเมื่อไหร่จะเลือกเทนส์ไหนเหตุการณ์แบบไหนเลือกเทนส์นี้เหตุการณ์แบบไหนเลือกเทนส์โน้นคราวนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะเข้าไปสู่วิธีการเลือกเลยส่วนการจำชื่อเทนส์ผมทำเป็นคลิปแยกไว้ต่างหากวิธีการที่จะจำชื่อเทนส์ผมทำเป็นคลิปแยกไว้ผมทำเป็นลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้ท่านใดที่ต้องการที่จะดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจำชื่อเทนส์ก็คลิกที่ลิงก์ตรงนี้แล้วผมก็จะทำเป็นลิงก์ไว้ที่ description ด้านล่างแล้วก็ทำเป็น end screen ไว้ตอนจบคลิปนี้ด้วยก็สามารถไปดูเพิ่มเติมได้ไอ้คำว่าเทนส์ถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก็คือ tense ในภาษาอังกฤษเนี่ยรากของมันเนี่ยจะไปตรงกับคำว่า tempo ในภาษาอิตาลี tempo ก็ tense ก็มีความหมายมีรากมาจากคำว่าเวลา tempo ในภาษาอิตาลีก็แปลว่าเวลาเหมือนกันคราวนี้ใครที่เคยเรียนดนตรีเนี่ยก็จะมีน่าจะคุ้นกับคำว่า tempo เนี่ยมันจะมีในทางดนตรีมันจะมีหน่วยเป็น BPM ก็คือ beat per minute ก็คือจังหวะการเคาะเนี่ยกี่ครั้งต่อนาทีมันก็จะเป็นแกนกลางที่ใช้ในการเล่นเพลงต่างๆก็ tempo กับ tense ก็คือมันมีรากตัวเดียวกันก็แปลว่าเวลาเดี๋ยวว่ามันมาจากคนละภาษาคราวนี้โอเคเรามาดูที่tense ทั้งหมดในภาษาอังกฤษมันจะมีด้วยกันเนี่ย12 tense ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะมีน้อยกว่านี้ภาษาเยอรมันมันจะมีแค่6 tense ดูเหมือนว่าภาษาเยอรมันเนี่ยมันจะง่ายกว่าเพราะว่า tense มันน้อยกว่าถ้าในเรื่องของtense เนี่ยคือเยอรมันเหมือนจะง่ายกว่าแต่ว่าเยอรมันจะมีความยากในแง่ของการเปลี่ยนรูปคำศัพท์ถ้าเกิดเป็นภาษาญี่ปุ่นก็มี tense เหมือนกันแต่ว่าวิธีการมองวิธีการแบ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนของทางตะวันตกแต่มันก็ต้องมีการเปลี่ยนรูปคำกริยาไปตามเวลาไปตามสถานการณ์คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะของเหตุการณ์เราจะมาดูลักษณะของเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ไหนเราต้องเลือกเทนไหนเหตุการณ์ไหนต้องเลือกเทนไหนแผนภาพตัวนี้เป็นเรื่องของเวลาเป็นเรื่องของเวลาเส้นสีแดงตรงนี้ก็คือไอ้วินาทีปัจจุบันซึ่งเรากำลังพูดอยู่ณเสี้ยววินาทีนี้คราวนี้สีขาวเนี่ยสีขาวคือแทนอดีตอดีตหมายถึงอะไรอดีตหมายถึงเสี้ยววินาทีก่อนหน้านี้ย้อนหลังกลับไปเรียกว่าอดีตหมดเลยสีฟ้าตัวนี้หมายถึงอนาคตหมายถึงอะไรก็คือเสี้ยววินาทีที่ต่อจากเสี้ยววินาทีนี้เป็นต้นไปยาวไปเรื่อยๆเรียกว่าอนาคตหมดแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ไอตัวไทม์ไลน์ตัวนี้ในการอธิบายเรื่องของเทนส์ในการที่จะพูดเกี่ยวกับเทนส์มันจะเกี่ยวข้องกับถ้าเป็นภาษาเยอรมันภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากในประโยคมันจะต้องมีคำกริยาคราวนี้ tense มันก็จะเกี่ยวข้องกับคำกริยาไอ้คำกริยานี้มันจะเป็นหัวใจของประโยคคราวนี้ผมมีการเขียนคำว่าคำคุณศัพท์เอาไว้ทำไมถึงเขียนคำว่าคำคุณศัพท์เอาไว้เพราะว่าในภาษาไทยภาษาจีนเนี่ยประโยคมันไม่จำเป็นต้องมีคำกริยาในภาษาไทยภาษาจีนสามารถใช้คำคุณศัพท์แทนคำกริยาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามองจากมุมมองของภาษาไทยและภาษาจีนถ้าหาคำกริยาไม่เจอก็ต้องพิจารณาตรงคำคุณศัพท์นั้นแทนเพราะว่ามันทำหน้าที่แทนคำกริยาตัวนี้ทำไมผมเรียกว่าหัวใจของประโยคเพราะว่าไอ้คำกริยาหรือคำที่ทำหน้าที่แทนคำกริยาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เราใช้พิจารณาว่าเหตุการณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นในลักษณะไหนเวลาไหนช่วงไหน
ไอ้ตัวคำกริยาหรือคำที่ทำหน้าที่แทนคำกริยานี่แหละจะเป็นตัวที่บอกอาการบอกการกระทำมันจึงเป็นหัวใจของประโยคแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการเลือก tense คราวนี้ในเรื่องของประเภทของคำว่ามันมีคำอะไรบ้างคำกริยาเป็นยังไงคำคุณศัพท์เป็นยังไงเนี่ยผมทำเป็นลิงก์แยกไว้ต่างหากผมจะอันนี้ผมทำเป็นลิงก์ไว้ด้านบนแถวนี้เกี่ยวกับประเภทของคำท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาเพิ่มเติมก็คลิกที่ลิงก์นี้หรือว่าใน description ผมก็จะใส่ไว้แล้วก็ตอนท้ายคลิปผมก็จะทำเป็น end screen ไว้ท่านใดที่สนใจจะไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของคำก็ดูในลิงก์นั้นถ้าเกิดไม่มีเวลาเพราะว่าลิงก์มันค่อนข้างจะคือคลิปมันค่อนข้างจะยาวก็ให้ดูเฉพาะส่วนของคำกริยากับคำคุณศัพท์สองหมวดนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเลือก tense เรามาเริ่มต้นดูไอ้เนื้อหาของการเลือกถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงคราวนี้เหตุการณ์เนี่ยมันจะโยงกับไอ้คำกริยาและคำคุณศัพท์เหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นและจบไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วถ้าดูจากไทม์ไลน์อันนี้คือเสี้ยววินาทีปัจจุบันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาของอดีตคือเกิดขึ้นแล้วจบแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าดูจากไทม์ไลน์ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเราต้องใช้ tense ตัวนี้ก็คือ past simple tense คราวนี้วิธีการว่าการสร้างประโยคว่ามันต้องมีคำอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกต่างหากอันนี้คือแค่ดูว่าเราจะเลือก tense ไหนก่อนเหมือนกับว่าเรามีรถอยู่หลายคันครั้งนี้เราจะเลือกจักรยานข้างหน้าเราจะเลือกจักรยานยนต์ข้างหน้าเราจะเลือกรถเก๋งอีกครั้งไปเราอาจจะเลือกรถบรรทุกก็คือขอแค่เลือกรถก่อนส่วนไอ้วิธีการที่จะใช้รถขับรถเนี่ยเดี๋ยวค่อยทำแยกต่างหากก็คืออย่างเมื่อกี้ก็คือเราพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วจบแล้วในอดีตถ้าเหตุการณ์ที่เราจะพูดมันเป็นแบบนี้ให้เราเลือกสร้างประโยคด้วย past simple tense ก็คือตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ฟังลองอย่างนี้ท่านผู้ฟังลองหันหน้าไปทางขวามือท่านผู้ฟังลองหันหน้าไปทางขวามือนะครับเห็นอะไรบ้างตอนนี้เห็นอะไรบ้างทางขวามือคราวนี้หันกลับมาการหันหน้านี้จบแล้วหันกลับมานะครับการหันหน้านี้มันจบแล้วมันการหันหน้านี้เกิดขึ้นแล้วและมันจบแล้วอันนี้แหละถ้าเราจะพูดถึงการหันหน้าเมื่อกี้นี้ก็คือใช้ past simple tense ใช้ tense ตัวนี้ในการสร้างหรือว่าสมมติว่าผมจะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ตอนที่ผมอยู่ป.1ว่าผมเนี่ยเคยแอบดูข้อสอบของเพื่อนไอ้การแอบดูนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมอยู่ป.1ซึ่งมันเป็นอดีตมันเกิดแล้วและมันจบแล้วถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าเราจะสร้างข้อความเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ไอ้ past simple tense ตัวนี้คราวนี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่เกิดขึ้นในอดีตเป็นประจำหมายความว่ามันไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียวคือมันเกิดหลายครั้งถ้าเราดูเป็นไทม์ไลน์แบบนี้ไอ้สีเหลืองนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและจบลงคือมันเกิดขึ้นและจบสักพักก็เกิดขึ้นและจบสักพักก็เกิดขึ้นและจบเกิดขึ้นและจบเกิดขึ้นและจบไม่จำเป็นต้องเป็น5ครั้งอาจจะหลายครั้งเกิดขึ้นและจบเกิดขึ้นและจบเป็นประจำแบบนี้ในอดีตลักษณะนี้ก็คือต้องใช้ past simple tense ยกตัวอย่างท่านผู้ฟังลองอย่างนี้ลองหลับตานะครับหลับตาลืมตาได้ลองหลับตาอีกครั้งลองหลับตาลืมตาไอเหตุการณ์ที่เรากระทำเมื่อกี้
มันเกิดขึ้นในอดีตแล้วมันเกิดและจบเกิดและจบหลายครั้งในอดีตมากถ้าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้เราจะต้องการอธิบายเรื่องของการหลับตาของเราก็ต้องใช้ past simple tense หรือว่าสมมติว่าผมต้องการจะพูดถึงตอนเรียนมหาวิทยาลัยว่าผมเนี่ยผมโดดเรียนแล้วก็การโดดเรียนเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันเป็นประจำเลยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นมันเกิดขึ้นเป็นประจำเกิดขึ้นในอดีตการโดดเรียนนี้เวลาเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องสร้างประโยคด้วย past simple tense คราวนี้ไอ้ตัว tense ไหนที่เราพูดจบไปแล้วผมจะทำเป็นสีเทาผมจะทำเป็นสีเทาส่วนเทนไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงก็ยังเป็นสีขาวอยู่เดี๋ยวเราไปเนื้อหาถัดไปถ้าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้ามองเป็นไทม์ไลน์อันนี้คือเสี้ยววินาทีปัจจุบันนี้ไอเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตมันจะเกิดขึ้นในอนาคตลักษณะแบบนี้เวลาเราจะเลือกใช้ tense เราก็เลือกที่ future simple tense ยกตัวอย่างหลังจากที่ท่านผู้ฟังเนี่ยดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ฟังจะไปทำอะไรต่อสมมติว่าหลังจากดูคลิปนี้แล้วท่านผู้ฟังจะไปช้อปปิ้งสิ่งที่จะไปช้อปปิ้งเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราจะสร้างข้อความเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปช้อปปิ้งของเรานี้ต้องใช้ future simple tense หรือว่าอย่างของผมผมกล่าวว่าหลังจากอัดคลิปนี้จบผมกล่าวว่าผมจะไปยืมตังค์เพื่อนซะหน่อยการยืมตังค์มันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้แต่มันจะเกิดในอีกไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ถ้าผมจะสร้างประโยคเรื่องการจะไปยืมตังค์นี้ก็ต้องใช้ตัว future simple tense ตัวนี้ผมทำเป็นสีเทาเพราะว่าเราพูดจบไปแล้วเราดูหัวข้อถัดไปถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้ณเวลานี้เลยเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยณวินาทีนี้เลยถ้าเรามองเป็นไทม์ไลน์อันนี้คือเสี้ยววินาทีและมันเกิดขึ้นวินาทีนี้เลยเกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยลักษณะแบบนี้เราจะต้องเลือกไอตัว present continuous tense ก็คือตัวนี้ยกตัวอย่างเช่นอะไรดียกตัวอย่างตอนนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยกำลังดูคลิปเรื่องการเลือกเทนส์อยู่ท่านผู้ฟังกำลังดูคลิปเรื่องการเลือกเทนส์อยู่การดูเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นเวลานี้เลยตอนนี้เลยขณะนี้เลยถ้าเราจะพูดถึงการดูคลิปในขณะนี้เป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ present continuous tense หรือว่าตอนนี้ท่านผู้ฟังกำลังเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษอยู่การเรียนรู้เกิดขึ้นตอนนี้เกิดขึ้นในขณะนี้ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็ต้องใช้ present continuous tense หรือว่าเหตุการณ์ที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆคาดว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆเกิดแน่นอนลักษณะแบบนี้ก็ถ้าเขียนเป็นไทม์ไลน์ก็คือเกิดขึ้นเนี่ย 100% ในอนาคตอันนี้เราก็ต้องเลือก present continuous tense เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอันนี้ท่านผู้ฟังต้องลองดูข้างๆว่าข้างๆที่ท่านผู้ฟังกำลังนั่งอยู่เนี่ยมันมีใครมีคือถ้าเกิดมีคนอยู่เขาอาจจะไม่เข้าใจเขาอาจจะเข้าใจเราผิดก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าข้างๆท่านผู้ฟังเนี่ยมี
มีคนอยู่เยอะๆก็เราทำแค่นิดๆหน่อยๆก็พอนะก็คืออ่ะท่านผู้ฟังเนี่ยลองยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งให้มันสูงจากพื้นท่านผู้ฟังลองยกเท้าข้างใดข้างหนึ่งให้มันสูงจากพื้นถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างๆเราก็ยกนิดเดียวพอแต่ถ้าเกิดไม่มีใครอยู่ก็ยกเยอะๆก็ได้อ่ะคราวนี้พอยกไว้เราค้างไว้ในอนาคตเนี่ยมันแน่นอนมากเลยว่าเราจะต้องยกเท้าลงสู่ตำแหน่งปกติเราคงไม่ยกเท้าค้างไว้อย่างนี้ตลอดชีวิตคืออาจจะ 4-5 วินาทีข้างหน้านี้เราจะต้องยกลงอันเนี้ยคือมันเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะพวกเรายกเท้าลงได้ถ้าเราจะพูดไอตอนที่เรากำลังยกเท้าค้างไว้เนี่ยเนื่องจากเรามั่นใจเลยว่าเราจะต้องยกเท้าลงแน่ถ้าณตอนนั้นณตอนที่เรากำลังยกเท้าค้างไว้เราพูดถึงการเอาเท้าลงซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอนไอ้การเอาเท้าลงนั้นก็ต้องใช้ present continuous tense หรือว่าสมมติว่าหลังจากอัดคลิปนี้จบแล้วผมจะไปยืมตังค์เพื่อนซึ่งผมมั่นใจว่าผมจะไปแน่นอน 100% ไอ้ความแน่นอนนี้แหละเป็นตัวบ่งบอกว่าผมถ้าจะสร้างข้อความเป็นภาษาอังกฤษผมจะต้องเลือก tense present continuous tense โอเคผมทำเป็นสีเทาว่าเราได้พูดไปแล้วเรามาดูเหตุการณ์ถัดไปถ้าเราต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็นคือตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในอดีตมันกำลังเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาในอดีตเป็นยังไงก็ลองดูไทม์ไลน์คือสีขาวนี่คือในอดีตมันเกิดขึ้นและในช่วงเวลานี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลากว่าจะจบลงก็คือผ่านช่วงเวลาไปสักระยะหนึ่งแล้วถึงค่อยจบลงคือมันมีช่วงเวลาอยู่ตรงนี้ลักษณะแบบนี้เราต้องเลือกใช้past continuous tense ถ้าเป็นการพูดแบบอังกฤษแบบก่อนอังกฤษก็ past continuous tense ยกตัวอย่างท่านผู้ฟังลองอันนี้ถ้าเกิดมีใครอยู่ข้างๆก็ทำแค่นิดหน่อยก็พอแต่ถ้าเกิดไม่มีใครก็ทำให้เต็มที่ไปเลยท่านผู้ฟังลองยกมือเอาข้างที่ตอนนี้มันว่างอยู่เนี่ยเราท่านผู้ฟังลองยกมือขึ้นค้างไว้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นค้างไว้นะครับค้างไว้โอเคเอาลงได้ครับเมื่อกี้ในอดีตเมื่อกี้ในช่วงประมาณ5วินาทีที่ผ่านมาเนี่ยการยกมือนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาน่าจะประมาณสัก 4-5 วินาทีแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราจะพูดถึงการยกมือเมื่อกี้นี้เราก็ต้องใช้tense นี้ก็คือ past continuous tense หรือว่าถ้าผมจะพูดถึงเมื่อวานนี้นะทั้งวันเนี่ยผมกินข้าวขาหมูคือตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเนี่ยผมกินตลอดเลยคือทั้งวันเลยก็เหตุการณ์ที่ผมกินข้าวขาหมูทั้งวันเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็ต้องใช้ tense นี้ถ้าเหตุการณ์มันมีสองเหตุการณ์มันมีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นพร้อมๆกันแต่ว่าเกิดขึ้นในอดีตถ้าดูเป็นไทม์ไลน์ก็คือมันอยู่ในส่วนที่เป็นสีขาวคือมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันและมันก็ถ้าดูณช่วงเวลาตรงนี้มันก็กำลังดำเนินอยู่พร้อมๆกัน
ลักษณะแบบนี้ก็ต้องใช้ past continuous tense ยกตัวอย่างท่านผู้ฟังลองยกมือข้างที่ว่างๆขึ้นนิดหนึ่งยกมือไว้ยกมือไว้ยกมือข้างที่ว่างๆขึ้นนิดหนึ่งค้างไว้อย่าเพิ่งยกลงอย่าเพิ่งยกลงนะครับคราวนี้ยกเท้าขึ้นนิดหนึ่งค้างไว้เท้าก็ค้างไว้มือก็ค้างไว้คราวนี้ยกมือลงยกเท้าลงได้การยกมือและยกเท้าเมื่อกี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมๆกันแต่ว่ามันผ่านมาแล้วคือมันเป็นอดีตถ้าเราจะพูดถึงการยกมือและยกเท้าเมื่อกี้นี้ต้องใช้ไอ้ตัว past continuous tense โอเคไหมเอ่ยหรือว่าสไลด์แผ่นเมื่อกี้ไม่ใช่แผ่นนี้แต่ว่าเป็นแผ่นเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ที่ผมกำลังอธิบายอยู่ขณะที่ผมกำลังอธิบายสไลด์แผ่นเมื่อกี้ท่านผู้ฟังก็กำลังดูคลิปอยู่เมื่อกี้คือไอตอนที่ผมกำลังอธิบายนั้นมันก็ผ่านไปแล้วและที่ท่านผู้ฟังกำลังดูคลิปไอแผ่นที่แล้วก็ผ่านไปแล้วและมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันคือเหตุการณ์ที่ผมกำลังอธิบายคลิปกับเหตุการณ์ที่ท่านผู้ฟังกำลังดูคลิปสไลด์เมื่อกี้มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้ถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดเป็น past continuous tense โอเคนะครับหรือว่ามันมีเหตุการณ์อยู่2เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตขณะที่เหตุการณ์ที่1มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอีกเหตุการณ์นึงแทรกเข้ามามันมีเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามาเหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นในอดีตอยู่ๆก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกเข้ามาถ้ามองเป็นไทม์ไลน์ก็คือเหตุการณ์สีเหลืองนี้เกิดขึ้นและกำลังดำเนินอยู่อยู่ๆก็มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งแทรกสีเขียวนี่คือแทรกเข้ามาคราวนี้เนื่องจากมันมี2 เหตุการณ์นี้จะใช้เทนส์คนละเทนส์สีเหลืองเกิดขึ้นกำลังดำเนินอยู่ไอ้สีเขียวแทรกเข้ามาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีตใช้ past continuous tense เหตุการณ์ที่แทรกเข้ามาเราใช้ past simple tense ยกตัวอย่างท่านผู้ฟังลองยกมือขึ้นหน่อยหนึ่งค้างไว้ยกมือค้างไว้ตอนนี้การยกมือกำลังดำเนินอยู่นะค้างไว้ยกมือค้างไว้หลังจากนั้นยกเท้าขึ้นนิดหนึ่งเอามือลงเอาเท้าลงได้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในอดีตขณะที่เมื่อกี้ในอดีตนะฮะการยกมือมันกำลังเกิดขึ้นกำลังยกมืออยู่ในอดีตอยู่ๆการยกเท้าเกิดแทรกเข้ามาไอการยกมือถ้าเราจะพูดเป็นการยกมือเมื่อกี้ถ้าเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเราต้องใช้ past continuous tenseส่วนการยกเท้าที่แทรกเข้ามาเราต้องใช้ past simple tense หรือว่ายกตัวอย่างเมื่อวานเนี้ยซึ่งมันเป็นอดีตผมเนี่ยกำลังกินข้าวขาหมูอยู่เมื่อวานนี้เป็นอดีตผมกำลังกินข้าวขาหมูอยู่กินอยู่ๆก็มีจิ้งจกเนี่ยตกลงมาระหว่างที่ผมกำลังกินข้าวขาหมูไอการกินข้าวขาหมูของผมเนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นในอดีตเราต้องใช้ past continuous tense ไอการหล่นของจิ้งจกถ้าจะสร้างประโยคเป็นภาษาอังกฤษ
ก็คือต้องใช้ past simple tense อันนี้คือ2เหตุการณ์ใช้2 tense โอเคตัวนี้ผมทำเป็นสีเทาก็คือหมายความว่าพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วถัดไปเนี่ยถ้าเราต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตกำลังเกิดขึ้นในอนาคตถ้าดูจากตัวไทม์ไลน์ก็สีฟ้าคืออนาคตมันกำลังคือมันเกิดขึ้นและมันกำลังดำเนินอยู่ในอนาคตถามว่าอันนี้ในอนาคตมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็มันเป็นการคิดการคาดไปว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทำกิริยาอาการนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะแต่ว่าถ้ามันเข้ากรณีนี้เราต้องเลือก future continuous tense ผมยกตัวอย่างท่านผู้ฟังคิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะกินข้าวมื้อต่อไปเนี่ยกี่โมงท่านผู้ฟังจะกินข้าวตอนกี่โมงใช้เวลากินเนี่ยประมาณสักกี่นาทีกินตอนกี่โมงแล้วก็มันกินประมาณสักกี่นาทีช่วงเวลาสมมติกินสัก10นาทีไอ้ช่วงเวลา10นาทีที่ท่านผู้ฟังกินข้าวมื้อต่อไปเนี่ยมันยังไม่เกิดแต่เรากะเอาไว้ว่าสมมติว่าตอนบ่ายโมงถึงบ่ายโมง15นาทีเนี่ยช่วงนั้นซึ่งบ่ายโมงนั้นคืออนาคตสมมติตอนนี้คือ9โมงบ่ายโมงเนี่ยบ่ายโมงถึงบ่ายโมง15เนี่ยเราจะกินข้าวมื้อต่อไปเวลาจะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นต้องใช้ future continuous tense หรือว่าเมื่อกี้ผมบอกไปว่าหลังจากผมอัดคลิปนี้จบผมจะไปยืมเพื่อนคราวนี้สมมติตอนนี้มันเป็นตอนเช้ากว่าผมจะไปถึงบ้านเพื่อนเนี่ยมันน่าจะเป็น4โมงเย็นซึ่ง4โมงเย็นนั้นคืออนาคตถ้าเทียบกับเวลาปัจจุบันคราวนี้ผมเนี่ยน่าจะใช้เวลาในการหลอกล่อเพื่อนเพื่อยืมเงินเนี่ยก็ประมาณสัก1ชั่วโมงระยะ1ชั่วโมงที่ผมหลอกล่อเพื่อนมันเป็นระยะที่เกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราจะสร้างประโยคไอ้เกี่ยวกับการหลอกล่อเพื่อนในอนาคตซึ่งตอนนี้มันยังไม่เกิดแต่มันจะเกิดเป็นช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงในอนาคตไอ้ตัวนี้เราใช้เทนส์ที่เรียกว่า future continuous tense ถ้าเหตุการณ์มันเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่มันเกิดการตัดสินใจแล้วว่าจะทำคือมีการตัดสินใจแล้วว่าจะทำถ้ามองเป็นไทม์ไลน์ก็คือณตอนนี้มันมีการตัดสินใจเกิดขึ้นแล้วว่าจะทำสิ่งนั้นให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจะทำสิ่งนั้นในอนาคตลักษณะนี้คือมันต้องมีการตัดสินใจว่าจะทำในอนาคตลักษณะนี้ก็คือเราต้องใช้ตัว tense ที่เรียกว่า future continuous tense ยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ฟังคิดว่าหลังจากดูคลิปนี้จบท่านผู้ฟังกะว่าตัดสินใจว่าวางแผนแบบแน่วแน่ว่าจะไปทำอะไรเช่นท่านผู้ฟังคิดว่าหลังจากดูคลิปนี้จบเนี่ยคือแน่วแน่แน่นอนเลยว่าจะเล่น Facebook แน่วแน่แน่นอนเลยว่าจะเล่น Facebook แน่หลังจากดูคลิปนี้จบไอการเล่น Facebook นั้นมันยังไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราจะพูดถึงการเล่น Facebook ที่จะเกิดในอนาคตนั้นซึ่งเราตัดสินใจไว้เนี่ยเราก็ต้องใช้ไอ tense ตัวนี้ก็คือ future continuous tense หรือว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าผมจะไปยืมตังค์เพื่อนผมณวินาทีนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าหลังจากที่ผมยืมตังค์เพื่อนเสร็จผมมั่นใจ 100% เลยตัดสินใจเลยผมจะเอาตังค์นั้นไปซื้อข้าวมันไก่ก
การไปซื้อข้าวมันไก่มันยังไม่เกิดขึ้นแต่มันการตัดสินใจมันเกิดขึ้นแล้วว่าไปแน่ถ้าเราจะพูดถึงการไปซื้อข้าวมันไก่เราก็ต้องใช้ tense นี้ก็คือ future continuous tense อันนี้ผมทำเป็นสีเทาไว้ก็คือหมายความว่าเราได้พูดไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราจะพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตคือวินาทีไหนก็ตามที่มันเป็นอดีตมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมันก็ดำเนินเรื่อยมามันก็ยังเกิดเรื่อยมา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 จนถึงปัจจุบันคือเสี้ยววินาทีนี้ถ้าเขียนเป็นไทม์ไลน์ก็คือว่ามันเกิดขึ้นในอดีตและมันก็ดำเนินเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมาจนถึงเสี้ยววินาทีปัจจุบันนี้ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็คือเราต้องเลือก tense ที่เรียกว่า present perfect tense present perfect tense ยกตัวอย่างไอวิธีการสร้างว่าจะสร้างประโยคยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแยกเป็น tense ไปคราวนี้อันนี้คือเรามาดูว่าเลือกอันนี้ก่อนเลือกอันนี้ก่อนยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าตั้งแต่หลายนาทีก่อนหน้านี้หลายนาทีก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังเนี่ยเปิดคลิปนี้ขึ้นมาท่านผู้ฟังเปิดคลิปนี้ขึ้นมาและฟังเรื่องการเลือก tense ตั้งแต่หลายนาทีก่อนท่านผู้ฟังเปิดคลิปนี้ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์คือคลิกถ้าเป็นมือถือก็คือแท็บเพื่อเปิดคลิปนี้และฟังเรื่องการเลือก tense ฟังตั้งแต่หลายนาทีก่อนฟังเรื่อยๆๆๆจนถึงวินาทีนี้เสี้ยววินาทีนี้ก็กำลังฟังอยู่ถ้าเราจะพูดถึงไอ้การฟังที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตไล่มาจนถึงวินาทีนี้ถ้าเราจะพูดถึงการฟังนั้นเหตุการณ์เกี่ยวกับการฟังนั้นโอเคเราต้องใช้ไอ้ตัว tense นี้ก็คือ present perfect tense หรือว่าเอาถ้าเราดูตั้งแต่ผมเกิดเนี่ยจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ผมเกิดจนถึงปัจจุบันคือวินาทีนี้ผมก็หายใจเรื่อยมาหายใจเรื่อยมาตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนกระทั่งถึงวินาทีนี้ผมก็หายใจเรื่อยมาถ้าจะสร้างประโยคเกี่ยวกับการหายใจของผมก็ต้องใช้ tense นี้ก็คือ present perfect tense หรือว่าถ้าเป็น เหตุการณ์ที่ว่ามันเคยคือตัวหลักคือมันอยู่ที่คำว่าเคยคือเราต้องการบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเคยเกิดขึ้นในอดีตเคยเกิดขึ้นในอดีตเราก็ต้องใช้ไอ้ตัว present perfect tense ถ้ามองเป็น timeline ก็คือมันในอดีตมันเกิดขึ้นจบลงคือมันเคยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องใช้ไอ้ tense ตัวนี้ที่เรียกว่า present perfect tense ยกตัวอย่างท่านผู้ฟังลองหลับตานะครับท่านผู้ฟังลองหลับตาค้างไว้หลับตาค้างไว้ลืมตาได้ท่านผู้ฟังได้เคยหลับตาแล้วอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ท่านผู้ฟังได้เคยหลับตาแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งครั้งในชีวิตนี้ถ้าจะเล่าให้ใครฟังเกี่ยวกับการหลับตานั้นว่าฉันเคยหลับตาแล้วต้องใช้ tense present perfect tense โอเคหรือว่าอย่างผมเคยไปเยอรมันประเทศเยอรมนี2หนผมเคยไปจุดสำคัญมันอยู่ที่คำว่าเคยผมเคยไปเยอรมัน2หนถ้าผมต้องการจะบอกว่าผมเนี่ยเคยไปเยอรมัน2หนเวลาจะสร้างประโยคว่าผมเคยไปเยอรมันก็ต้องใช้ present perfect tense ประเด็นสำคัญอยู่ที่คำว่าเคยคราวนี้ถ้าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์ที่เราจะพูดมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจบไปหยกเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งจบไปหยกเพิ่งจบไปไม่นานคือถ้าเป็นข้าวก็คือข้าวมันยังอุ่นๆอยู่เราก็ต้องใช้ไอ้เทนส์ตัวนี้เหมือนกันคราวนี้สมมติว่าถ้าดูเป็นไทม์ไลน์ก็คือไอ้นี่วินาทีปัจจุบัน
เกิดขึ้นและจบลงไม่นานเกิดขึ้นและจบลงไม่นานก็คือใกล้กับไอ้เสี้ยววินาทีปัจจุบันนี้มากเกิดขึ้นและจบลงไปไม่นานสมมติว่าเมื่อกี้จำได้ไหมเอ่ยเมื่อกี้ที่ผมได้ให้ท่านผู้ฟังลืมตาขึ้นเมื่อกี้ผมได้ให้ท่านผู้ฟังลืมตาขึ้นการลืมตานั้นเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เองไม่กี่อึดใจก่อนหน้านี้สดสดร้อนร้อนเลยถ้าเราจะพูดเรื่องการลืมตาเมื่อกี้นี้ถ้าเราจะพูดเรื่องการลืมตาไอ้เมื่อกี้นี้ก็คือใช้เทนส์นี้ก็คือ present perfect tense หรือว่าเมื่อเช้านี่เองสดสดร้อนร้อนผมเนี่ยเพิ่งกินข้าวหมูแดงเมื่อเช้านี้ผมเนี่ยเพิ่งกินข้าวหมูแดงถ้าจะเล่าให้ฝรั่งฟังด้วยภาษาอังกฤษพูดถึงเรื่องการกินข้าวหมูแดงของผมซึ่งมันเพิ่งเกิดขึ้นอุ่นๆเลยก็คือต้องใช้ tense นี้ก็คือ present perfect tense โอเคเนาะก็คือต้องใช้ตัวนี้อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์มันจบไปแล้วเหตุการณ์มันจบไปแล้วแต่ว่าใจของคนพูดใจของคนเล่าเนี่ยมันโยงมันยังรู้สึกยังคิดถึงยังเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นั้นอยู่มันยังเหมือนมีความรู้สึกว่ามันยังมัดไอ้ผู้พูดกับเหตุการณ์นั้นไว้อยู่เหตุการณ์จบไปแล้วแต่ว่ายังรู้สึกถึงมันอยู่ถ้าเขียนเป็นไทม์ไลน์ก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วจบแล้วแต่ในใจยังรู้สึกถึงอยู่มันเป็นความรู้สึกว่ายังรู้สึกถึงอยู่ลักษณะนี้ก็ต้องใช้เทนส์นี้ก็คือ present perfect tenseตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเคยไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวน้ำตกสมมติว่าท่านผู้ฟังเคยไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวน้ำตกตอนเด็กเล็กๆเลยเหตุการณ์ที่ไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกนั้นมันจบไปนานแล้วแต่ความรู้สึกยังอยู่ยังนึกถึงอยู่เวลาสร้างประโยคเรื่องการไปเที่ยวน้ำตกหรือเที่ยวทะเลก็ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือต้องใช้ tense นี้ก็คือ present perfect tense หรือว่าผมเคยไปเนเธอร์แลนด์แต่มันนานแล้วแต่เหตุการณ์นี้จบไปแล้วไปแล้วแล้วผมก็กลับมาเมืองไทยแล้วเหตุการณ์จบไปแล้วแต่ผมยังรู้สึกผูกพันกับการไปเนเธอร์แลนด์ครั้งนั้นอยู่ถ้าจะเล่าถ้าจะเขียนประโยคให้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการไปเนเธอร์แลนด์ครั้งนั้นก็ต้องใช้ tense นี้ก็คือ present perfect tense โอเคนะครับไอ้ตัวนี้ผมทำเป็นสีเทาก็คือพูดไปแล้วตอนนี้เรา1 2 3 4 5 6เราพูดไป6แล้วถ้าเหตุการณ์มันมี2เหตุการณ์ถ้าเหตุการณ์มันมี2เหตุการณ์มันมีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็เกิดอีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งทั้งหมดนั้นเกิดในอดีตถ้าเขียนเป็นไทม์ไลน์ก็คือมันมีสองเหตุการณ์สีเหลืองเหตุการณ์หนึ่งสีเขียวเหตุการณ์หนึ่งแต่ว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นในอดีตไอ้ตัวที่เกิดขึ้นก่อนนี่คือสีเหลืองไอ้ตัวที่เกิดขึ้นที่หลังเนี่ยคือสีเขียวคราวนี้มันมี2เหตุการณ์แล้วไอ้นี่เหตุการณ์เกิดก่อนไอ้นี่เหตุการณ์เกิดหลังไอ้เหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราใช้เทนส์นี้ก็คือ past perfect tense เหตุการณ์ที่เกิดหลังใช้เทนส์นี้ past simple tense ยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ฟังลองยกเท้าซ้ายขึ้นหน่อยหนึ่งท่านผู้ฟังลองยกเท้าซ้ายขึ้นหน่อยหนึ่งเอาเท้าลงท่านผู้ฟังลองยกเท้าขวาขึ้นนิดหนึ่งยกเท้าขวาขึ้นนิดหนึ่งอ่ะยกลงวางลงตอนนี้มันกลายเป็นอดีตแล้วการยกเท้าซ้ายเกิดขึ้นก่อนหลังจากนั้นมันเกิดการยกเท้าขวาขึ้นการยกเท้าซ้ายเกิดขึ้นก่อนการยกเท้าขวาเกิดขึ้นที่หลัง
ถ้าเราจะพูดถึงการยกเท้าซ้ายที่มันเกิดขึ้นก่อนเราใช้ past perfect tense ยกเท้าซ้ายเกิดก่อนเราใช้ past perfect tense การยกเท้าขวาเกิดขึ้นที่หลังเราใช้ past simple tense หรือว่าเมื่อวานนี้ผมไปห้างเมื่อวานนี้ผมไปห้างหลังจากนั้นผมไปซื้อส้มตำมันเกิดเหตุการณ์ขึ้น2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกคือผมไปห้างเหตุการณ์ที่2มันเกิดขึ้นที่หลังผมไปซื้อส้มตำถ้าพูดถึงเหตุการณ์แรกคือการไปห้างต้องสร้างประโยคด้วย past perfect tense การซื้อส้มตำเกิดขึ้นที่หลังต้องสร้างประโยคด้วย past simple tense โอเคไหมเอ่ยไอตัวนี้ผมทำเป็นสีเทาสีเทาก็คือพูดไปแล้วถัดไปถ้าเราต้องการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันคือต้องการสื่อให้เห็นว่ามันเป็นการคาดคะเนหรือสงสัยว่าคาดคะเนหรือสงสัยว่าคือมันอาจจะไม่แน่คือมันอาจจะไม่แน่ 100% คือสงสัยว่าคือณตอนนี้เราสงสัยว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดแต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่ว่าสงสัยว่าเกิดคาดว่าเกิดให้เราใช้ตัว future perfect tenseยกตัวอย่างในหลายๆสไลด์หลายๆตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมให้ท่านผู้ฟังเนี่ยหลับตาผมให้ท่านผู้ฟังหลับตาแต่ผมเนื่องจากเราอยู่คนละที่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเนี่ยหลับตาจริงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะว่าท่านผู้ฟังหลับตาจริงหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าหลับถ้าเราจะสร้างประโยคว่าท่านผู้ฟังหลับตาเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ tense นี้ในการแต่งประโยคก็คือ future perfect tense เพราะว่ามันเป็นการคาดคะเนของผมมันเป็นการสงสัยว่าของผมอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นในตัวอย่างก่อนหน้านี้ผมบอกว่าหลังจากอัดคลิปเสร็จผมจะไปยืมตังค์เพื่อนหลังจากอัดคลิปเสร็จเนี่ยผมจะไปยืมตังค์เพื่อนถ้าท่านผู้ฟังจะแต่งประโยคว่าคนที่สอนภาษาอังกฤษในคลิปนี้เนี่ยไปยืมตังค์คนที่สอนภาษาอังกฤษในคลิปนี้ไปยืมตังค์เพื่อนท่านผู้ฟังก็ต้องใช้เทนส์นี้ในการแต่งประโยคเพราะอะไรเพราะว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ได้อยู่กับผมไม่ได้เห็นผมถ้าท่านผู้ฟังใช้เทนส์นี้ในการแต่งประโยคเทนส์นี้ก็คือ future perfect tense ตัวข้อความนั้นมันจะบ่งบอกเองว่าเป็นการคาดคะเนเป็นการสงสัยเป็นการแสดงความไม่แน่ใจไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าทำไมถึงไม่แน่ใจล่ะเพราะว่าเราอยู่คนละที่ท่านผู้ฟังก็ไม่แน่ใจว่าผมไปจริงๆหรือเปล่าโอเคอันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะจบสิ้นมันจะสิ้นสุดลงในอนาคตเหตุการณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันจะจบสิ้นมันจะจบลงเนี่ยในอนาคตถ้าเป็นไทม์ไลน์ก็คือในอนาคตเหตุการณ์จะจบลงในอนาคตเหตุการณ์จะจบลงเราก็ต้องใช้ไอตัว tense นี้ก็คือ future perfect tense เช่นถ้าเกิดเป็นไปได้ท่านผู้ฟังลองหยิบมือถือขึ้นมาแล้วลองดูระดับแบตเตอรี่สมมติเราดูคลิปนี้จากมือถือสมมติว่าเราดูคลิปนี้จากมือถือพอเปิดคลิปนี้เสร็จ
เราก็ไปเปิดคลิปอื่นแล้วก็เปิดคลิปเปิดคลิปเปิดคลิปจาก YouTube ไปเรื่อยๆ4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงแบตเตอรี่ต้องหมดแน่ๆแบตเตอรี่ต้องหมดแน่ๆประโยคที่ว่าอีก5ชั่วโมงแบตเตอรี่หมดต้องแต่งด้วย tense นี้ tense นี้คืออะไรก็คือ future perfect tense เพราะมันจะมีเหตุการณ์นึงจบลงในอนาคตแน่ๆหรือว่าผมกะว่าผมเนี่ยจะใช้เวลาอัดคลิปนี้เนี่ยจนเสร็จเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงก็คือผมกะว่าใน2ชั่วโมงเนี่ยอัดคลิปนี้เสร็จประโยคที่ว่าอีก2ชั่วโมงผมอัดคลิปเสร็จต้องแต่งด้วย tense นี้ก็คือ future perfect tense เพราะมันจะจบสิ้นลงในอนาคตก็คือตัวนี้ผมทำเป็นสีเทาก็คือพูดแล้วตอนนี้เราเหลือตรงนี้และตรงนี้ถ้ามันมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคือเสี้ยววินาทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและดำเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคราวนี้มันคุ้นๆนะตัวนี้คราวนี้เน้นเรื่องความต่อเนื่องของเวลาเน้นให้ผู้ฟังเนี่ยที่ฟังเราพูดเนี่ยรับรู้ถึงความต่อเนื่องของเวลาถ้าเขียนเป็นตัวไทม์ไลน์ก็คือว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในอดีตดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันคือวินาทีนี้แต่ว่าเน้นความต่อเนื่องตรงนี้ความต่อเนื่องตรงนี้ต้องใช้เทนนี้ต้องใช้เทนนี้ก็คือ present perfect continuous tense ตัวนี้มันจะเหมือนกับตัวนี้คือเลือกตัวนี้ก็ได้เลือกตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเลือกตัวนี้มันจะเน้นให้คนฟังรับรู้ถึงความต่อเนื่องของเวลามากกว่าเทนนี้ยกตัวอย่างหลายนาทีก่อนท่านผู้ฟังได้เปิดคลิปนี้แล้วก็ฟังเรื่องของการเลือกเทนส์มาเรื่อยๆจนถึงวินาทีนี้ท่านผู้ฟังเปิดคลิปและฟังมาเรื่อยๆจนถึงวินาทีนี้เราก็ใช้เทนนี้ในการสร้างพอผู้พูดใช้เทนนี้ผู้ฟังก็จะรับรู้ได้ว่าเราต้องการเน้นถึงความต่อเนื่องของเวลาคือเน้นว่าตั้งแต่10นาทีก่อนจนถึงวินาทีนี้เราได้ฟังคลิปอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาหรือว่าถ้าเราดูตั้งแต่ผมเกิดจนถึงปัจจุบันดูตั้งแต่ผมเกิดจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็หายใจเรื่อยมาตั้งแต่ผมเกิดจนถึงปัจจุบันผมหายใจตลอดเลยการหายใจของผมถ้าใช้เทนนี้มาสร้างมันจะเน้นให้เห็นถึงความต่อเนื่องว่าตลอดมาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนี้ผมได้หายใจอย่างต่อเนื่องไอ้เทนที่ว่านี้ก็คืออะไรก็คือ present perfect continuous tenseก็คือตัวนี้ผมทำเป็นสีเทาตอนนี้เราเหลือตรงนี้โอเคตัวนี้มันต้องมีเหตุการณ์2เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดหลังคือเหตุการณ์หนึ่งเกิดก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดหลังคราวนี้เช่นเดียวกับเทนส์เมื่อกี้คือเน้นการต่อเนื่องของเหตุการณ์การต่อเนื่องของเวลาถ้าเป็นลักษณะแบบนี้โอเคเรามาดูตรงไทม์ไลน์ก็คือในอดีตเนี่ยมันเกิดขึ้นและก็เกิดแล้วเราต้องการเน้นในตรงนี้คืออะไรก็คือเน้นการต่อเนื่องของการกระทําการต่อเนื่องของเวลาแล้วก็มันมีอีกเหตุการณ์นึงเนี่ยเกิดขึ้นมาตรงนี้เหตุการณ์สีเหลืองและเหตุการณ์สีเขียวนี้เกิดขึ้นในอดีตถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราใช้ tense นี้ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังเราใช้ past simple tense
ยกตัวอย่างยกตัวอย่างท่านผู้ฟังลองยกเท้าซ้ายขึ้นท่านผู้ฟังลองยกเท้าซ้ายขึ้นนิดหนึ่งค้างไว้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 นะอย่าเพิ่งยกลงค้างไว้ค้างไว้แล้วก็ลองยกเท้าขวาขึ้นนิดหนึ่งลองยกเท้าขวาขึ้นนิดหนึ่งเอาเท้าทั้งสองข้างลงได้การยกเท้าซ้ายที่ค้างไว้เมื่อกี้เนี่ยมันต่อเนื่องทำต่อเนื่องมันเกิดขึ้นในอดีตไอ้การยกเท้าขวาก็เกิดขึ้นมาในอดีตเหมือนกันเราต้องการเน้นไอ้การต่อเนื่องของการยกเท้าซ้ายเมื่อกี้เวลาจะสร้างประโยคเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้ past perfect continuous tense ส่วนในการยกเท้าขวาที่เกิดขึ้นหลังก็ใช้ past simple tense หรือว่าตัวอย่างเนี่ยสมมติว่าเมื่อวานเนี่ยผมนั่งกินส้มตำอยู่กินหลายชั่วโมงมากเลยผมนั่งกินส้มตำอยู่กินหลายชั่วโมงมากกินอยู่ๆก็มีคนเข้ามาขายลอตเตอรี่ผมกินส้มตำอยู่หลายชั่วโมงมากอยู่ๆก็มีคนเข้ามาเนี่ยขายลอตเตอรี่ไอการนั่งกินส้มตำนั้นนะผมต้องการเน้นให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการกินส้มตำถ้าสร้างเป็นประโยคก็ต้องใช้เทนส์ก็คือ past perfect continuous tense ส่วนในเหตุการณ์ที่คนเข้ามาขายลอตเตอรี่เนี่ยเกิดที่หลังใช้ past simple tense โอเคอันนี้ผมทำเป็นสีเทาไว้ก็คือที่ได้พูดไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการพูดถึงว่าในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงเนี่ยมันจะคงอยู่และจะคงอยู่ต่อไปอีกคือมันยังไม่ได้จบลงเมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคตเหตุการณ์ที่เราพูดถึงมันจะยังคงอยู่และจะยังคงอยู่ต่อไปคือมันยังไม่จบคงอยู่ในอนาคตและจะคงอยู่ต่อไปถ้าเป็นไทม์ไลน์ก็คือเหตุการณ์สีเหลืองนี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดต่อเนื่องมันยังไม่จบไอ้ตรงนี้ที่ชี้คือเป็นเวลาที่เราพูดถึงไอ้ณเวลาที่เราพูดถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วและที่พูดเวลาที่พูดถึงในอนาคตที่เราระบุถึงในอนาคตมันก็กำลังเกิดอยู่และมันไม่ได้จบมันก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆตัวนี้เราก็ต้องเลือกตัว future perfect continuous tense ก็คือต้องเลือก tense นี้ก็คือ future perfect continuous tense ตัวอย่างเช่นเมื่อกี้ผมพูดเรื่องการไปยืมตังค์เพื่อนซึ่งผมบอกว่ามันผมจะไปประมาณ4โมงแสดงว่านับจากนี้ไปนะประมาณ4โมงถึง5โมงประมาณ4โมงถึง5โมงอ่ะผมต้องกำลังในช่วงนั้น4โมงถึง5โมงผมต้องกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ผมต้องกำลังล่อหลอกเพื่อนอยู่ในช่วง4โมงถึง5โมงซึ่งไอตอนที่ผมอัดเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนเย็นไอ4โมงถึง5โมงเย็นมันเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงเวลาตั้งแต่4โมงถึง5โมงนั้นซึ่งผมกำลังหลอกล่อเพื่อนเพื่อยืมตังค์อยู่นั้นไอการหลอกล่อเพื่อนเพื่อยืมตังค์ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วง4ถึง5โมงเย็นที่จะถึงในอนาคตนี้เวลาจะพูดถึงการหลอกล่อเพื่อนเพื่อยืมตังค์นั้นต้องใช้ future perfect continuous tense ได้เนาะคราวนี้เรามาพูดถึงไอสุดท้ายคือเขาเรียกว่า present simple tenseถ้าเหตุการณ์ที่เราจะพูดนั้นมันเป็นความจริงมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างนั้นไม่ว่าจะเวลาไหนใช้ present simple tense คือมันเป็นความจริงไม่ว่าจะในอดีตหรือตอนนี้หรือในอนาคตมันก็เป็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้อยู่บน YouTube คลิปที่ท่านผู้ฟังกำลังชมอยู่นี้มันอยู่บน YouTube มันก็เป็นข้อเท็จจริงว่ามันอยู่บน YouTube ไม่ว่ากี่นาทีที่ผ่านมามันก็อยู่บน YouTube ในปัจจุบันก็ยังอยู่ในอนาคตมันก็ยังอยู่บน YouTube มันเป็นแค่ความจริงมันเป็นแค่ข้อเท็จจริงคือไม่เกี่ยวข้องกับเวลาอะไรมันเป็นข้อเท็จจริงอยู่อย่างนั้น
ก็ต้องใช้ตัว present simple tense หรือว่าสำหรับประเทศไทยของเราในหน้าฝนเนี่ยคือฝนมันจะตกหนักการที่ในหน้าฝนฝนตกหนักมันเป็นข้อเท็จจริงคือไม่ว่าเมื่อไหร่มันก็เป็นอย่างเงี้ยการสร้างประโยคเรื่องฝนตกหนักในหน้าฝนเนี้ยก็ต้องใช้ present simple tense ได้นะถ้าเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นเป็นประจำคือซ้ำๆๆๆในปัจจุบันนี้ให้เราใช้ tense นี้ก็คือ present simple tense เช่นเอาช่วงปัจจุบันนี้ผมนอนกลางวันทุกวันผมนอนกลางวันทุกวันในช่วงปัจจุบันนี้เลยผมนอนกลางวันทุกวันข้อความที่ว่าผมนอนกลางวันทุกวันถ้าสร้างเป็นภาษาอังกฤษต้องใช้เทนนี้ก็คือ present simple tense หรือว่าเอาระยะนี้เลยนะก่อนนอนกลางวันทุกวันผมจะกินข้าวขาหมูทุกครั้งก่อนนอนกลางวันทุกวันผมจะกินข้าวขาหมูทุกครั้งซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงระยะเวลาในปัจจุบันนี้ไอ้ข้อความที่ว่าผมจะกินข้าวขาหมูทุกครั้งเนี่ยก็คือต้องใช้ present simple tenseอีกอันนึงก็คือเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีการกำหนดไว้แน่ๆแล้วว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตคือมีการกำหนดไว้แล้วว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดคืออันนี้คือเสี้ยววินาทีปัจจุบันนี่คือกำหนดไว้แล้วมันมีความแน่นอนแล้วว่าในอนาคตมันจะเกิดขึ้นแน่มันจะเกิดขึ้นแน่ใช้ present simple tenseยกตัวอย่างเช่นในเดือน12ในวันเพ็ญเดือน12ที่จะถึงนี้ในวันเพ็ญเดือน12ที่จะถึงเป็นวันลอยกระทงการที่ว่าในวันเพ็ญเดือน12ที่จะถึงนี้เป็นวันลอยกระทงมันมีการกำหนดแล้วมันมีการกำหนดไว้แล้วเวลาจะพูดถึงในวันเพ็ญเดือน12ที่จะถึงนี้เป็นวันลอยกระทงให้ใช้ present simple tenseหรือว่าวันปีใหม่ที่จะถึงนี้วันปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมจะกลับบ้านเกิดมันมีการกำหนดแผนไว้แล้วว่าวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมจะกลับบ้านเกิดข้อความลักษณะนี้ที่ว่าวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ผมจะกลับบ้านเกิดแม้ว่าการจะกลับบ้านเกิดนั้นมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่เวลาสร้างเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วแน่นอนแล้วเวลาจะสร้างว่าผมจะกลับบ้านเกิดต้องใช้ present simple tense ถ้าเป็นเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่ได้ระบุเวลาอะไรแน่นอนคือไม่ได้บอกว่าเป็นอดีตไม่ได้บอกว่าเป็นปัจจุบันไม่ได้บอกว่าเป็นตอนนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นอนาคตคือไม่ได้ระบุเวลาอะไรเลยก็ใช้ present simple tenseก็คือตัวนี้ตอนนี้เราก็ครบแล้วสีเทาทั้งหมด12เทนส์มันเยอะและมีรายละเอียดมากบางครั้งอาจจะต้องทบทวนหลายๆรอบอาจจะต้องฝึกฝนสร้างหลายๆครั้งคราวนี้ในส่วนของวิธีการสร้างก็เดี๋ยวผมจะทำแยกเนื่องจากมันเยอะมากเดี๋ยวผมจะทำแยกเป็นเทนส์ไปจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็เพื่อให้เลือกเทนส์ได้ก่อนให้เลือกเทนส์ได้ก่อนพอเลือกเทนส์ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูไอ้วิธีการสร้างอีกทีคราวนี้มันก็ยาวมากมีรายละเอียดมากก็ถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะต้องทบทวนอีกสักครั้งดูอีกสักรอบถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มยังไม่ชัดเจนก็ฝากถามในคอมเมนต์หรือถ้ามีความคิดเห็นคำแนะนำอะไรก็เขียนในคอมเมนต์แล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์รบกวนกดกระดิ่งรบกวนกดติดตามด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ